สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบูบี้อีกแล้วนะคะบอกเลยค่ะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าบัวนาได้มีสเปเชียลโปรเจกต์กับแบรนด์หนึ่งนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ม้วนผมค่ะนั่นก็คือแบรนด์ Milky Way นั่นเองโอ้ทุกคนคือแบบกล่องสวยมากค่ะคือแบบเป็นอะไรที่พาวลี่พิเศษสุดๆเลยนะคะอุ๊ยๆนี่ไม่บอกอันนี้ไม่ได้เลยนะคือเครื่องม้วนผมนะคะได้มาตรฐานมอกด้วยค่ะรับรองว่าใครเอาไปม้วนนะคะไม่มีแบบว่าระเบิดหรือแบบเครื่องพังอะไรอย่างนี้แน่นอนเนาะนี่เปิดมาข้างในนะคะก็จะมีด้วยกันแบบ3หัวเนาะแล้วก็เป็นแบบว่า3 in 1ก็คือเนี่ยเขาจะเป็นแบบบอกเลยว่าแบบมีหัวขนาดไซส์คลาสสิกก็คือ19มิลแล้วก็เป็น universal นะคะ25มิลแล้วก็เป็น spiral 32มิลค่ะก็ถือว่าแบบคุ้มอะเนาะคือแบบว่าซื้อเครื่องเดียวแต่ว่าได้หัวถึง3หัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าว่าหน้าตาแบบของจริงเขาจะเป็นยังไงนะคะนี่เขาบอกว่าเป็นแบบโรสโกลด์ไทเทเนียมด้วยมาดูกันหัวแรกเป็นหัวไซส์19มิลนะคะนี่มันแบบนี้มีโลโก้ติดอยู่เป็นแบบขาวกับโรสโกลด์นะบอกเลยว่าสาวๆที่มีความแบบว่าชอบความหรูหราชอบความมินิเนี่ยจะต้องไม่พลาดกับสีนี้แน่ๆเลยคือแบบมันดูแบบมันต้องมีอ่ะของมันต้องมีของมันต้องมีเข้าใจปะแล้วก็หัวถัดไปนะคะหัวไซส์25มิลนะเขาบอกว่าอันนี้เป็นไซส์ universal นะคะนี่บูว่าไซส์นี้เนี่ยมันก็แบบเป็น everyday look ได้เนาะคือแบบรอนมันจะแบบกำลังพอดีก็มีตัวหนีบให้ด้วยนี่แบบนี้บางคนก็จะไม่ถนัดแบบว่าเอามือมาม้วนอย่างนี้ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้แบบหนีบได้ง่ายขึ้นนะคะบางคนเขาจะถนัดแบบหนีบเนี่ยนี่และนี่ค่ะเป็นหัวไซส์32มิลนะคะก็เป็นหัวที่แบบว่านี่ไงที่บูบอกมันเป็นเกลียวแบบนี้เนาะทำให้เวลาที่เราทำผมเนี่ยเราก็จะสามารถแบบว่าเหมือนกะระยะรอนได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองให้ทุกคนดูคร่าวๆนะนี่เห็นไหมทำให้รอนที่ได้เนี่ยมันจะค่อนข้างแน่นขึ้นนะคะแล้วก็สวยเป๊ะมากยิ่งขึ้นโอเคสำหรับวิธีการเปิดนะคะเขาก็จะมีปุ่มเปิดให้อยู่ตรงนี้ค่ะกดเบาๆหนึ่งทีปุ๊บนี่เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเวลากดครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นเป็นองศาฟาเรนไฮต์ก่อนนะแต่ถ้าเรากดค้างปุ๊บทะดานมันจะกลายเป็นองศาเซลเซียสค่ะคือถ้าใครถนัดฟาเรนไฮต์ก็ไปทางที่ฟาเรนไฮต์นะคะใครถนัดเซลเซียสก็กดอีกหนึ่งทีนะจ๊ะกดค้างก็จะได้เป็นองศาเซลเซียสเลยแล้วก็สามารถกดเพิ่มอุณหภูมิก็ได้นะคะแบบนี้เนาะนี่หรือว่าใครที่แบบเป็นสายเฮลตี้นะคะไม่อยากให้ผมโดนความร้อนมากๆเนี่ยเราก็สามารถกดลดลงมาเขาได้เนาะนี่ลดลงมานอกจากหัวทั้ง3หัวแล้วนะคะเขายังมีอะไรมาให้อีกเขามีถุงมือกันความร้อนค่ะทุกคนซิลิโคนกันความร้อนให้ด้วยอีกมือนะคะว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงอะไรแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองไซส์19มิลกันเลยค่ะว่าร้อนที่ได้ออกมาเนี่ยจะสวยแค่ไหนนะจ๊ะร้อน19มิลนะคะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้จ้ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูร้อน25มิลกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะและนี่ก็คือร้อนไซส์25มิลจ้ามันจะมีความแบบเป็นหลอดนิดนึงเนาะซึ่งจะต่างกับร้อนไซส์19มิลนะคะอันนี้เป็น19มิลอันนี้เป็น25มิลนะคะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายนะคะเราจะมาม้วนหัวสไปรัลกันเนาะซึ่งรอนแบบนี้เนี่ยบูมไม่เคยเห็นในเมืองไทยมาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองม้วนกันเลยค่ะนี่แล้วก็ปล่อยออกมาค่ะวู้เรียบร้อยแล้วนะคะรอนสไปรัลของเราดูสิเห็นไหมรอนที่ออกมาสวยมากเลยโอเคค่ะบัวก็ลองครบทั้ง3รอนแล้วนะคะอยากจะบอกว่าบัวก็จริงๆบัวชอบรอนตัวสไปรัลมากสุดเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวบัวจะม้วนด้วยรอนสไปรัลทั้งหัวเลยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเนาะตอนที่เราม้วนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
และนี่ก็คือ finish look ค่ะเป็นไงคะรอนแบบ sweet curl สมชื่อเขาจริงๆเนาะสวยหวานมากๆเลยนะคะกับรอน spiral เนาะเป็นอีกหนึ่งลอนแฟบริกของบัวเลยนะคะในตอนนี้นะคือแบบม้วนออกมาแล้วแบบลอนมันได้วอลลุ่มแล้วมันก็ดูใหญ่ดูสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยทำออกงานหรือแบบว่าจะทำแบบถ้าใครไม่ขี้เกียจก็ทำทุกวันเลยก็ได้นะคะสวยมากจริงเนาะนี่ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะเดี๋ยวบัวจะลงรายละเอียด IG Fanpage แล้วก็ LINE แอดเอาไว้ให้นะคะบอกเลยว่าไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะนอกจากผู้หญิงจะซื้อแล้วคุณผู้ชายจะซื้อให้เป็นของขวัญช่วงปีใหม่แบบนี้ก็ได้เนาะคุณแฟนจะต้องอยากได้แน่นอนนะคะกับที่ม้วนผมที่ดูหรูหราไฮโซแบบนี้นะจ๊ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยบุ๊กก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูกันจนมาถึงตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันดูซิว่าคลิปหน้าเนี่ยบุ๊กจะมีอะไรมาอันบ็อกกันอีกสำหรับวันนี้บุ๊กบิงไปละค่ะบ๊ายบาย